เมืองพานสะอาดหากชอบก็กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับโอ้โหเดินทางมาถึงเย็นเลยนะครับตอนนี้6โมงกว่าแล้วเรามาถึงที่นี่เลยบ้านป่าซ่านหมู่ที่10นะครับของตำบลเมืองพานนี่นะครับโอ้โหต้องบอกว่าหมู่บ้านนี้รางวัลเยอะมากนะครับนี่รางวัลชุมชนปลอดขยะอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าบ้านผู้ใหญ่บ้านปณชัยนะครับท่านจะมีกระบวนการจัดการขยะกันยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันโอ้เจอพอดีเลยประหลวงสวัสดีครับนี่โอ้โหเห็นเจอเสวียนอยู่หน้าบ้านเลยอ๋อเปลี่ยนมาเป็นกระเบื้องอืมโอ้โหหมายความว่าผ่านการใช้งานมาอย่างยาวนานเนาะครับนี่แล้วเศษอาหารอย่างล้อเอาไว้ให้ไหนครับนี่เศษอาหารจะให้ไก่นะโอ้โหปลาเข้าไปดูเลยนะครับนี่ช่วงนี้มาเย็นๆแล้วนะครับ6โมงเย็นแล้วนี่โอ้เลี้ยงไก่ไว้ในบ้านเลยนะครับข้างบ้านนี่อ๋อมีกรงอยู่นี่นี่ไก่พื้นเมืองอ๋อสามารถจัดการเศษอาหารได้ตัวโอ้โหนี่อย่างครับนี่ไก่ชนกองโอ้โหโอ้นี่คือเครื่องมือตัวช่วยในการจัดการขยะอินทรีย์ป่ะโอ้ขอแอบไปดูห้องครัวเลยสำคัญมากเลยเนี่ยนี่โอ้โหนี่โอ้โหนี่ชุดคัดแยกเลยครับนี่โอ้นี่อ๋อกระดาษเอาไว้ใส่นี่ตัวแล้วก็นี่เอาไปขายได้กระดาษหนังสือพิมพ์โลหะสังกะสีนี่ก็แบ่งเป็นช่องเลยนะครับผมนี่อ๋อถุงพลาสติกเสร็จล่างถุงก้อนที่ยำเอาไว้บริจาคอ๋อถุงพลาสติกล่างแล้วก่อนไปบริจาคก็อันนี้แล้วครับนี่อ๋อนี่คือเนื้อไก่เนื้อไก่อ๋อแล้วแหมถังเนี่ยเอาไว้อย่างครับนี่จะมีน้ำแกงอ๋อน้ำแกงแยกไว้ต่างหากเอาไปอย่างครับเนื้อไก่เนื้อไก่เหมือนกันอ๋อแต่ว่าแยกเนาะครับอ๋อเป็นของแห้งของใบยางนะครับผมนี่ถ้าติดไก่ถึงมาได้ก็อย่าไปมัดเอาไปหาไปน้ำมักน้ำมักที่ไหนครับนี่จะเป็นปุ๋ยมะอ๋อเอาไปเป็นปุ๋ยมะเข้าไปทางหลังบ้านจะเป็นขอไปดูดิป่ะไปลองนี่เลยโอ้โหอ๋อเป็นปุ๋ยพืชสดอ๋อเอามามักไปพี่อ๋อครับโอ้บ่ต้องเผาสรุปว่าแยกขยะในครัวเรือนเนี่ยยากหรือว่าง่ายครับไม่ยากไม่ยากเลยอ่ะอ๋อแต่ว่าบ้านเฮาบ้านปหลวงนี่ก็ทําเป็นต้นแบบเลยแล้วนะครับผมโอเคขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับ